หนุ่มสันติสุขอดีตพระเอกดังเล่าวีรกรรมสลับรางรถไฟต้องเลิกนางเอกดังเพราะความเจ้าชู้ถือเป็นดารารุ่นใหญ่ที่เป็นขวัญใจแฟนๆตลอดกาลจริงๆสำหรับหนุ่มสันติสุขเรียกว่าเป็นพระเอกในตำนานเพราะถึงแม้อยู่ในวงการบันเทิงมาในระยะเวลานานก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงอย่างไม่ขาดสายเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดย์โชว์หนุ่มสันติสุขได้เล่าเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยหนุ่มยุค80จีบสาวต้องเริ่มจากส่งสายตาแบบบลูทูธพร้อมเผยความลับสมัยคู่ขวัญที่กลายมาเป็นคู่จริงสันติสุขจินตลาเล่าวีรกรรมความเจ้าชู้ตัวพ่อสลับรางรถไฟแบบพระเอกตัวท็อปแห่งยุค80เลิกกันแต่ต้องทำงานร่วมกันความสัมพันธ์จากคู่ขวัญสู่คู่จริงในตอนนั้นทำให้มีปัญหาในการทำงานร่วมกันไหมและรักเกิดไปไม่รอดเพราะพ่อตาไม่ปลื้มเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัวยอมเลิกบุหรี่เพราะลูกและทำให้รู้เลยว่าอาการลงแดงเฉียดตายมันเป็นยังไงถามตามความฝันด้วยการเป็นนักร้องแล้วก็มีวงซึ่งช่วงนั้นก็เริ่มต้นสร้างตำนานความเจ้าชู้มาพร้อมกันด้วยเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันนะสมัยก่อนสาวๆจะชอบอยู่หน้าเวทีดูถามวิธีจีบสาวเป็นอย่างไรเอ่ยสมัยนั้นยากเลยครับเพราะว่า1ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลเราใช้ระบบส่งสายตาบลูทูธไปเป็นสัญญาณบลูทูธแบบเชื่อมกันแล้วก็ต้องเข้าไปคุยรู้ที่มาที่ไปของเขาให้ได้จะไปปรากฏตัวอีกเมื่อไหร่ที่เราจะได้พบเช่นจะไปตลาดปากคลองทุกวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ที่มาที่ไปถามเป็นคู่ขวัญแล้วตอนที่เริ่มขยับมาเป็นคู่จริงคือช่วงเวลาไหนเอ่ยแอบจีบกันตอนนั้นพี่หนุ่มทำอย่างไรบ้างช่วงนั้นพวกชาวอบาวเขานั่งอยู่จังหวะที่ไม่มีใครเลยเอาหูฟังมาใส่หูเขาเปิดเพลงหนึ่งมิดชิดใกล้เขาก็ตกใจนิดๆมีคำสั่งไหมว่าห้ามคบพี่หนุ่มถามว่าห้ามไม่ได้หรอกนะการที่จะไปเที่ยวไปปาร์ตี้แล้วในฐานะเป็นแฟนยังพี่แหม่มเขารู้สึกโอเคไหมก็คือห้ามไม่ได้เพราะผมก็หนีไปเขาก็เข้าใจนะว่าวัยรุ่นเนี่ยออกไปเต้นระบำคือไปเที่ยวก็ไปเต้นระบำคลายเครียด